ประเด็นการเลือกพี่น้องรัฐมนตรีร่วมกันสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยช่วยเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือเป้าชัดเจนเราก็เป็นคนหนึ่งที่รักสถาบันการเมืองเนี่ยเราก็ไม่อยากยุ่งอยู่แล้วนะครับอย่างกลุ่มนิสิตนักศึกษาเราก็เคารพในความคิดเห็นของเขาแต่ถ้าเรื่องสถาบันผมรับไม่ได้ครับผมก็ต้องออกมาปกป้องมาจากสมัยม็อบของพันธมิตรเป้าหมายเดิมครับรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับเราต้องมาแสดงพลังว่าในกลุ่มคนที่รักสถาบันน่ะก็คือมีเยอะมากพอมีเยอะมากครับจะได้ให้คนรู้ว่าคนจะรักสถาบันกันอยู่เยอะครับคงยืนในหลักการว่าเราไม่ได้ยุ่งกับการเมืองนะคะเราดูแลเราปกป้องสถาบันอยากให้คนในชาติรักและปองดองกันอย่าให้มีเรื่องแบบนี้อีกแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องมาเพราะว่าชาติบ้านเมืองก็ต้องเดินหน้าไปเราก็ต้องออกมาแสดงพลังสิ่งที่ต้องระวังในวันนี้คืออะไรอะคะพี่โบเรื่องของการยั่วยุค่ะการระงับสติอารมณ์ให้ได้นะคะวันนี้ถ้าผู้ใหญ่มาด้วยเหตุผลอะไรให้ตั้งความไว้ในใจให้ดีแล้วก็สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาได้เราต้องไม่ให้เกิดถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้คือการที่ข้อเสนอของเด็กๆรุ่นใหม่ที่อยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้อย่างมั่นคงสถาพรและสมพระเกียรติครับเราไม่ได้ส่งเสริมให้คนด่ากันแต่ส่งเสริมให้คนเนี่ยออกมาพูดกันแต่ถ้าถามว่าในม็อบเนี่ยมันแตกต่างไงบ้างมันมีการพูดถึงสิ่งที่มันเป็นแฟกต์เราไม่ได้พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของความอยู่ดีมีสุขของคนทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศค่ะเราเห็นความไม่ปกติของบ้านเมืองครับแล้วเราอยู่เฉยๆเราอยู่เฉยต่อไปไม่ได้การที่ผมไปแสดงออกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันช่วยบรรเทาความรู้สึกตัวเองของตัวเองลงม็อบในวันนี้ครับได้รวบรวมประเด็นของม็อบย่อยก่อนหน้านี้เข้ามาอยู่ในม็อบเดียวเช่นเราจะเห็นธงสีรุ้งนะครับเราจะเห็นเรื่องของการพูดถึงของผู้ที่ถูกอุ้มหายมันโยงกันทั้งหมดเพราะอันนี้เราพูดเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผมไม่เชื่อว่าการที่เราอยู่ในสังคมเผด็จการเนี่ยเราจะสามารถมีสิทธิเหล่านี้ได้มองให้เห็นแล้วว่ารัฐต้องการใช้ความเผด็จการจริงๆซึ่งความเผด็จการเนี่ยมันเป็นระบบที่ค่อนข้างมองไม่เห็นความเป็นคนของคนทั่วไปในขณะที่คุณมีสิทธิ์มาพูดมาห้ามเราแต่คุณกลับไม่ให้เราพูดบ้างมันไม่ใช่ที่ผ่านมาสังคมไทยเวลาพูดเรื่องนี้มันเป็นแบบไม่ตรงไปตรงมาสุดท้ายก็แล้วก็ถูกปกคลุมด้วยความกลัวแต่ถ้าเราบอกว่าเรายึดตัวหลักของสังคมประชาธิปไตยจริงๆไม่ว่าใครจะเป็นยังไงไม่ว่าใครจะอยู่ในสังคมแบบยังไงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดคุยหรือตรวจสอบได้